ครั้งหนึ่งครับพนักงานในบริษัทนะครับเป็นระดับผู้จัดการวิ่งกระหืดกระหอบมาหาฝรั่งซึ่งเป็นดีเรคเตอร์เราบอกว่าทำยังไงดีมีคู่ค้ารายหนึ่งจะให้ของขวัญวันเกิดเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์อันนี้เป็นการทดสอบอะไรทราบไหมครับเป็นความทดสอบสิ่งที่ผมเรียกว่าความหนักแน่นในเชิงจริยธรรมว่ามีความหนักแน่นแค่ไหนนะครับคนฝรั่งคนนี้ก็คือข้อที่1 นะครับต้องบอกว่าคนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาถามก็ถือว่าเป็นคนที่มีจริยธรรมระดับหนึ่งรับเลยก็ได้ครับคงไม่เป็นไรเขาวิ่งมาถามเขาบอกว่าถ้ายูบอกว่าไม่รับไอก็จะไม่รับนะครับเจ้านายคนนี้พูดง่ายๆครับเนี่ยฝรั่งมีไดอะล็อกในเชิงนี้ด้วยผมไม่ทราบว่าแต่ละองค์กรมีไดอะล็อกแบบนี้หรือเปล่านะครับเจ้านายคนนี้พูดว่ารับก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับนาฬิกาโรเล็กซ์เดือนนี้เขาจะเป็นเจ้าชีวิตคุณไปตลอดชีวิตเพราะคุณจะปฏิเสธหัวใจนี้ไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับผมเรียนถามท่านว่าในองค์กรท่านมีไดอะล็อกแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราคิดดูนะครับถ้าเราฟังแล้วก็ตลกดีนะองค์กรทุกองค์กรเราก็อยากได้มากที่สุดแต่ถ้าลูกน้องท่านทำแบบนี้กับท่านจะคิดยังไงครับคู่ค้าของท่านก็สัมผัสได้ครับว่าคนคนนี้ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไดอะล็อกระหว่างวันนะครับในองค์กรที่ผมทำงานอยู่คือองค์กรคุณใดนะครับเราจะมีสมาทานศีลทุกวันนะครับผมอาจจะคิดว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีแต่ก็แล้วแต่ผมใช้คำว่าแล้วแต่คลื่นความถี่ของพนักงานในแต่ละองค์กรแต่การที่เรามีไดอะล็อกบ้างหรือเรามีมิติอื่นๆที่นอกเหนือไปจากวิธีการทำงานพูดคุยบ้างท่านเชื่อไหมครับผมมั่นใจอย่างว่าบางครั้งเราทำเราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างแต่คนที่มาทำธุรกิจกับท่านเขาสัมผัสได้ครับเวลาท่านคุยกับคนธรรมดาเนี่ยนะครับผมมั่นใจท่านสามารถสัมผัสได้ครับคนนี้จริงใจแค่ไหนคนนี้เชื่อได้หรือไม่คนนี้ซื่อสัตย์ไหมเช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถที่จะปลูกฝังได้นะครับก่อนที่ผมจะจากไปนะครับฝากไว้นิดนึงเมื่อสักครู่นะทางคุณสื่อได้พูดนะครับว่า SME ในประเทศไทยเล็กนะครับหรืออยู่ขนาดกลางบางทีเนี่ยไม่ได้รับความสนใจซึ่งผมเชื่อว่าจริงนะครับผมจะเรียนว่าสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเรามีกระแสอย่างซึ่งผมเชื่อว่าน่ากลัวมากสื่อมวลชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมเขาเรียกว่าเป็นจำเลยร่วมสังคมไทยมีนิสัยอย่างครับใส่ใจกับคนดังมากกว่าคนมีสังเกตนะครับบางคนดาราที่มีข่าวเช้านะครับขอบคุณมากครับไม่ได้ดังเลยนะครับมีข่าวที่ไม่ดีสื่อเสนอทุกวันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นในขณะที่มีคนดีครับไม่เสนอแท็กซี่เก็บเงินคนได้นะครับข่าวไม่ได้ออกครับออกบางช่องหรือลงรูปเท่ากับสแตนนะครับสแตนแบบฝังอยู่นะครับซึ่งถือว่าน่าสงสารมากนะครับซึ่งในจุดตรงนี้นะครับก็เป็นการรณรงค์ทางภาคสื่อมวลชนเองซึ่งผมได้คุยในรายการหลายครั้งว่าสำคัญคือคนดีต้องมีที่ยืนมากกว่าคนดังเพราะบ่อยครั้งคนดังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเรียนว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทางตัวผมส่วนตัวก็ดีองค์กร BC Consultant ก็ดีหรือเครือข่ายนะครับด้านน้ำสีขาวจะสามารถที่จะโปรโมทการทำความดีให้ความดีมีที่ยืนในสังคมนะครับพวกเราจะไม่ลังเลที่จะทำแม้ว่าเราจะไม่ได้สะดวกสบายก็ตามแต่นะครับวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้พอดีผมติดภารกิจอื่นนะครับเป็นมวยไทยมาด้วยนะครับชกไปครบยกอีกนะครับผมก็จะขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ตามผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับหากว่าท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรภาคีน่านน้ำสีขาวสามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าโดนนะครับสำคัญครับอยากให้ทุกคนมีความหนักแน่นในเชิงจริยธรรมเชื่อผมความดีทุกคนสัมผัสได้และแปลงเป็นรูปของ profit ได้เช่นเดียวกันขอบคุณมากครับวันนี้เองผมขอรบกวนพ่อแม่จัดด้วยนะครับความดีคนดีต้องอยู่คู่องค์กรสังคมไทยต่อไปโดยเฉพาะสมาคมพวกเราด้วยถูกต้องไหมครับขอเสียงตบมือหน่อยครับดร.ภครับเมื่อสักครู่นี้ท่านที่ภูมิรัตน์ก็แบ่งปันไว้หลายหลักนะครับท่านเองนั่นก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีหนังสือเล่มนี้นะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังเหลือบทบาทในส่วนนี้นะครับผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้มาจับต้องพี่จะไปเรื่องหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกคือถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ค่อยๆดูค่อยอะไรดูให้พี่ดูท่านใดจะเป็นแผนสีด้วยพี่จะเอาตัวนี้ไปจะบอกว่าภาพความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดเลยนะครับถึงประวัติความเป็นมารวมทั้งกระบวนการคิดวิธีการทำงานแล้วสำคัญยิ่งเนี่ยนะครับเล่มนี้ผมจะมอบไปให้กับทางสมาคมนะครับข้างในนี้จะมีแผ่นซีดีสามารถไว้ได้เลยนะครับมีแผ่นซีดีตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับได้รับการก้อนจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนศิริชัยคุณนะครับท่านแต่งหนังสือแผนยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาประเทศไทย
ให้คนยกมือเดินไปเลยนะให้คนปิดกล้องปิดตัวนี้ตรงนี้เช่นกันครับผมจะส่งข้อมูลให้กับทุกท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผนเพื่อพวกเราจะได้นำพาโอกาสสู่ความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับท่านสมาชิกครับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นบัตรเพื่อจะมีหนังสือส่งเล่มนะครับเพื่อแบ่งปันให้กับพวกเราในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ยังเหลือบรรยากาศอยู่หลากหลายเลยโดยเฉพาะท่านดร.ธีรพลกับท่านกรีนโอเชียนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความหลากหลายที่อยากจะแบ่งปันนะครับตอนนี้เองนะครับผมเชื่อนะครับว่าท่านสมาชิกที่เข้ามาร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยอยากจะสร้างเรื่องของกรีนโอเชียนซึ่งจะเป็นมุมมองว่าเรื่องของน้ำสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วผมเห็นนะสามัญไทยพัฒน์เองเนี่ยก็ไปทำระบบสีสันต่างๆหลากหลายของการทำด้วยนะครับไม่ทราบตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็อยากจะฝากความคิดเกี่ยวกับเรื่องของกรีนโอเชียนยังไงกับสมาชิกครับเชิญครับครับก็ตอนนี้นะครับทางสถาบันเนี่ยก็นะครับช่วงนี้จะหนักแน่นในเรื่องของ CSR เป็นหลักนะครับรวมถึงว่ากระจายองค์ความรู้เนี่ยไปทั่วๆนะครับทุกไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดเล็กหรือขนาดกลางเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลายๆ SME นะครับมีอยู่แล้วคือในเรื่องของ CSR เนี่ยผมเข้าใจว่ามีอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเนื้อในจริงๆของ CSR เนี่ยคือการที่เราทำธุรกิจเนี่ยแล้วเราแคร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบๆนะครับไม่ใช่ว่านำในเรื่องของกำไรสูงสุดเป็นเป้าอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้อย่างที่ดร.วินได้พูดไว้นะครับว่ามีกำไรด้วยเราต้องดีด้วยนะครับมีนิสัยที่ดีด้วยนะครับในส่วนของ Green Ocean เนี่ยก็เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะในการมุ่งสู่ CSR นะครับกินโอเชียนเนี่ยก็ต้องการที่ว่านะครับทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องแคร์ในเรื่องของผู้บริโภคด้วยสุขภาวะของผู้บริโภคด้วยว่าเราไม่ใช่สักแต่ขายนะครับผมว่าประเทศไทยเรามีจุดได้เปรียบอีกอย่างนึงคือในเรื่องของอาหารนะครับอาหารเราดังมากนะครับเรามองคู่แข่งของเราในเวที AEC หรืออาเซียนเนี่ยถ้าสมมติบวก3เนี่ยก็จะมีจีนมาด้วยนะครับจีนเราอาจจะมองว่าใหญ่นะครับแต่ภาพที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาหารนะครับอาหารการกินการพูดในเรื่องของอาหารการกินนะครับจีนจะได้รับภาพที่ค่อนข้างลบนะครับเพราะเขาคำนึงเรื่องกำไรเป็นหลักเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาวะผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับโน้ตฮาวของเขาอาจจะเป็นกูโอเชียนก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะฮะเรื่องของไข่ปลอมนะฮะเราคงจะเคยเห็นกันนะฮะโอ้โหโน้ตฮาวขนาดทำขนาดนั้นทำไมไม่เอาใจมาใส่ในเรื่องของการนำไข่ที่มีคุณภาพนะหรือที่ผ่านมาล่าสุดเลยใกล้ๆเลยก็คือในเรื่องของน้ำซุปอยากให้เหนียวอยากให้ข้นใช้อะไรครับกาวนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่พลาดนะฮะจุดที่พลาดคือกินโอเชียนเนี่ยต้องใจที่จะให้เราทำกำไรไปได้ด้วยนะฮะแต่อย่าลืมคำนึงถึงสุขภาวะของผู้บริโภคด้วยนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องได้ของที่มีคุณภาพนะฮะอย่างที่วันนี้ผมมาพูดในเรื่องของกรีนวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะต้องผมเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะอยู่ในหน้าน้ำสีแดงหรือหน้าน้ำสีฟ้าหรือหน้าน้ำสีขาวอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ทุกท่านยกเลิกนะครับต้องมาหน้าน้ำสีเขียวอย่างเดียวต้องมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเพราะจากงานวิจัยเนี่ยนะครับของผมไม่แน่ใจเรื่องของดิจิทัลนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับเขาไปวิจัยในใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,500 คนอเมริกา500ยุโรป500นะครับคนญี่ปุ่น500นะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่พอสมควรเขาให้ความสำคัญใน5แฟกเตอร์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาคุณภาพความเป็นกรีนความสะดวกสบายและศีลธรรมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ 1,500 คนเขาบอกว่าในเรื่องของราคากับเรื่องคุณภาพเขาให้เป็นหลักเรื่องราคาอาจจะมาเรื่องแรกเรื่องคุณภาพมาเรื่องที่2นะครับและเรื่องของกรีนเนี่ยมาเรื่องที่3นะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของกรีนนะฮะแต่เรื่องราคากับเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ยังเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่เราเพียงเพิ่มส่วนผสมในเรื่องของกรีนเข้าไปความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้อย่างที่ดร.ภิรพลได้ว่าไว้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังซื้อผู้ตัดสินใจหลักคือผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวนี้กลุ่มที่เป็นกรีนนะผมก็เชื่อว่านะเป็นผู้หญิงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าสังเกตไว้รุ่นสมัยนี้เวลาจะได้รถสักคันนะฮะดูที่ยี่ห้อรถคุณแม่นะครับสมมติพ่อใช้โตโยต้าแม่ใช้ฮอนด้าลูกของเงินคุณพ่อคุณแม่ย่อมได้ฮอนด้าครับเพราะคุณแม่เป็นคนกุมเงินคุณพ่อนะฮะตรงนี้นะฮะก็เป็นโจทย์เล่นๆนะฮะแต่ว่าก็
็ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับรวมถึงในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพบเจออยู่แล้วนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะและอีกที่เพิ่มมาใหม่นะฮะแต่คาร์บอนฟุตปรินต์เรายังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะมีเรื่องของวอเตอร์ฟุตปรินต์เข้ามาอีกนะครับว่าสินค้าของแต่ละสินค้าเนี่ยต้องมีการบรรทุกน้ำไปเท่าไหร่เราต้องมีการแจกแจงชี้ชัดให้ผู้บริโภคได้เห็นนะครับเมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเลือกสินค้าที่เป็นคาร์บอนฟุตปรินท์ที่ปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยก็ถือว่าเขาได้รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมถือว่าผู้ประกอบการเป็นการให้โอกาสให้ผู้บริโภคมีการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของกรีนโอเชียนเนี่ยค่อนข้างที่จะคำนึงในเรื่องของสเตคโฮลเดอร์รอบๆนะครับว่าเราทำธุรกิจไปเนี่ยเราไปเหยียบขาเขาหรือเปล่าเราไปเอาเปรียบเขาหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นการแลกรองเท้ากันใส่แลกรองเท้ากันใส่ยังไงคือแลกจุดยืนกันมองครับว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงเราจะไปด้วยร่วมกันได้ไหมนะครับอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดหนึ่งว่าของธุรกิจเนี่ยคือเราอาจจะชัดจัดเจนอยู่แล้วแต่ในเรื่องของ AEC ในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของเยาวชนเราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาตรงนี้ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราสามารถประยุกต์ตรงนี้ไปสู่เยาวชนก็ได้นะฮะเยาวชนสามารถแลกรองเท้ากันใส่ระหว่างผู้ปกครองก็ได้นะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าเยาวชนที่เป็นเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับจะส่วนใหญ่ไปกับแฟนกุ๊กกิ๊กอะไรกันนะครับแล้วก็จะนะฮะทำเรื่องที่มีดีมีชอบนะฮะตรงนี้นะครับก็มีโรงเรียนหนึ่งในเมืองนอกนะผมไม่แน่ใจประเทศไหนนะครับเขาก็บอกว่าโอเคเมื่ออยู่เป็นอย่างนี้อยู่ลองนะครับนี่คือวิธีถามคำถามใหม่ของเยาวชนที่จะใช้กับเยาวชนไทยไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่มาโจทย์ปั๊บมีช้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็เลือกถูกทุกข้อนะฮะที่ว่า